ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้จันนิสักอยู่แถวปากเกร็ดคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านคุณเอียดชาววังครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยโบราณนะครับรสชาติของอาหารต้นตำรับแบบไทยแท้ๆทีเดียวและวันนี้เราจะมาชิมเมนูยำหัวปลีโบราณเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากของร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนเราต้องไปชิมกันครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณอุ้ยจะบอกว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิคะปลากระพงราดซอสเขียวหวานนะคะอันนี้ล่ะใช่ค่ะปลาทูแม่กลองฉู่ฉี่ค่ะแล้วจานนี้ล่ะคะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะยำหัวปลีโบราณค่ะอร่อยมากรสชาติเป็นต้นตำรับแท้ๆค่ะวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และที่สำคัญเลยค่ะที่ร้านใช้กะทิอัมพวาจึงทำให้ยำหัวปลีของเรามีความเข้มข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะยินดีค่ะอาจารย์ยำหัวปลีโบราณรสชาติอร่อยมากเลยเป็นเอกลักษณ์มากน้ำยำรสชาติเข้มข้นจริงๆมีเคล็ดลับวิธีการยำและมีขั้นตอนอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมยินดีค่ะอาจารย์เราคัดหัวปลีนะคะที่ไซส์กำลังพอเหมาะอายุที่เอามาทำได้ก็ซอยละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำเกลือน้ำมะนาวจะได้ไม่ดำเนาะส่วนต่อไปน้ำยำค่ะน้ำยำนี่ก็จะมีส่วนผสมของน้ำพริกเผาน้ำมะนาวน้ำปลาค่ะแล้วก็มีพริกขี้หนูตำนะคะและจุดเด่นที่ทำให้ยำหัวปลีของเราอร่อยก็คือการใช้กะทิอัมพวาเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเนื้อสัตว์เราก็จะเตรียมไว้ลวกไว้เรียบร้อยก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกหมูสับค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็น้ำยำกับเนื้อสัตว์เนี่ยมายำคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาราดในหัวปลีที่เสด็จน้ำแล้วค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับอาหารที่นี่รสชาติดีๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูยำหัวปลีโบราณคุณผู้ชมไปดูได้เลยนะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ